สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567นะครับก็ผมจัดรายการนี้มา8ปีแล้วนะครับก็อยากที่จะนะครับพัฒนาความแปลกใหม่ของรายการเพิ่มขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อรายการนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูเพาะขึ้นนะครับเลขนำโชคจากราศีพลัดนะครับก็คือการปรับปรุงนะครับความเป็นพิเศษนะครับให้มันมีเนื้อหานะครับที่น่าสนใจขึ้นนะครับในช่วงแรกผมก็จะมาวิเคราะห์ตัวเลขรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะเชิญอาจารย์นะครับที่มีความสามารถนะครับหลากหลายศาสตร์วิชานะครับที่สนิทกันนำตัวเลขที่เด่นๆในงวดนี้มาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูนะครับตัวเลขที่ผมนำมาฝากนะครับที่ทำตัวเลขให้กับท่านผู้ชมก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลักวิชาที่ผมใช้เนี่ยก็คือหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับจักรราศีการโคจรของดวงดาวแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันเพื่อจะหาดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับดาวจรนะครับในจักรราศีเนี่ยนะครับในผังนี้เนี่ยผมทำมาให้เห็นเลยชัดๆนะครับว่าจะมีจักรราศีเนื้อนอกแล้วก็ไส้ในหน้าวางจักรนะครับดูที่ตัวอักษรสีดำนะครับตัวอักษรสีดำเนี่ยจะเป็นจักรราศีนะครับเนื้อนอกสีแดงเนี่ยจะเป็นหน้าวางจักรไส้ในนะครับไปดูที่จักรราศีกันก่อนนะครับดาวที่โคจรในราศีเมษนะครับจะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ในราศีพฤษภก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวมฤตยูเลข0นะครับแล้วก็ดาวในราศีมิถุนก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับราศีกรกฎราศีสิงห์ไม่มีนะครับแต่ว่ามีที่ราศีกันนะครับเป็นดาวจันทร์แล้วก็ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรไม่มีนะครับไปมีที่ราศีกุมดาวเสาร์เลข7ดาวพฤหัสเลข9แล้วก็ราศีมีนที่ดาวพหัสเลข8นะครับอันนี้คือราศีจักรนะครับไปดูหน้าวางจักรนะครับผมทำความแตกต่างไว้คือตัวหนังสือสีแดงนะครับตัวเลขสีแดงในราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็ราศีพฤษภราศีมิถุนไม่มีไปมีที่ราศีกรกฎนะครับดาวอังคารเลข3ราศีสิงห์ไม่มีไปมีที่ราศีกันเช่นเคยนะครับเป็นดาวจันทร์เลข2อยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งราศีจักรและหน้าวางจักรแล้วก็ราศีตุลจะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวศุกร์เลข6ดาวพฤหัสเลข9นะครับราศีนะพิจิกราศีธนูนะครับราศีพิจิกไม่มีราศีธนูมีพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ราศีมังกรมีดาวพุธเลข4นะครับราศีกุมไม่มีแล้วก็ไปมีที่ราศีมีนนะครับดาวเสาร์เลข7ดาวมฤตยูเลข0นะครับเรามาดูคุณสมบัติดาวนะครับที่ผมทำไว้ให้นะครับในจักรราศีเนี่ยนะครับก็ในราศีเมษดาวอังคารก็จะได้ตำแหน่งเกษตรนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยแล้วก็อยู่ในราศีมิถุนเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งราชาโชคดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรนะครับแล้วก็ดาวจันทร์เลข2นะครับอยู่ราศีกันเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับราศีกุม79นะครับไม่มีคุณสมบัติดาวพระราหูเลข8ก็เหมือนกันไปดูหน้าวางจักรไส้ในนะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ดาวอังคารเลข3อยู่ในราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดนะครับแล้วก็ดาวจันทร์ไส้ในหน้าวางจักรนะครับก็อยู่ทั้งนอกทั้งในเลยที่ราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชคทั้งเนื้อนอกและไส้ในนะครับแล้วก็ราศีตุลนะครับดาวอาทิตย์นะครับอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยได้ตำแหน่งนิดนะครับส่วนดาวศุกร์เนี่ยก็จะได้ตำแหน่งเกษตรเลข9
นะคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับแล้วก็ดาวพระราหูดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวเสาดาวดาวพฤหัสยูเลข0นะครับก็ไม่มีตำแหน่งดาวนะครับไปดูผังเลขรัฐบาลนะครับคุณสมบัติดาวที่ผมทำมาให้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็ดูประกอบได้เลยนะครับเพราะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็มาดูเลขรัฐบาลที่ผมทำให้นะครับเลขรัฐบาลที่ผมทำให้6ตัวนะครับพอผมได้คุณสมบัติดาวมาแล้วเนี่ยผมก็จะมาวางนะครับก็จะได้ตำแหน่งดังนี้นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5อยู่ตัวแรกนะครับเพราะว่าเลข5เนี่ยนะครับจากราศีคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับแต่ว่าในไส้ในเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคส่วนดาวพระราหูเลข8นะครับก็นะครับในคุณสมบัติดาวที่อยู่ไส้ในเนี่ยได้ตำแหน่งตรีโกณตรีโกณเนี่ยความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 75-80% นะครับแล้วก็ในราศีกุมเนี่ย789นะครับก็ทำให้ชุด789เนี่ยเสริมซึ่งกันและกันเลข8ก็อาจจะโดดเด่นและมีโอกาสสอดแทรกที่จะมาได้ส่วนดาวดวงต่อไปคือดาวจันทร์เลข2นะครับก็ทั้งเนื้อในและเนื้อนอกและไส้ในนะครับก็ได้อยู่ที่ราศีกันก็จะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับราชาโชคทั้งเนื้อนอกและไส้ในเลยเลข2มีพลังแน่นอนแล้วต่อมาเลข7ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยไส้ในเนี่ยอยู่ที่โคจรไปที่ราศีมีนซึ่งเนื้อนอกเนี่ยมีพระราหูอยู่7 8นะครับเนื้อนอกไส้ในเนี่ยผสมกลมกลืนนะครับทำให้เลข7 8คู่มิตรคู่นี้มีโอกาสที่จะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับหมายถึงว่า7 8งวดนี้มีโอกาสที่จะมานะครับแล้วก็ดาวดวงต่อไปเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งดาวย้ายแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับในเนื้อนอกจากราศีนะครับแต่ว่าไส้ในเนี่ยโคจรไปที่ราศีตุลตกตำแหน่งนิดนะครับแต่ราศีตุลเนี่ยเป็นภพปัตตนิฉะนั้นนิดเนี่ยการด้อยค่าของเลข1ของดาวอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งราภะนะครับฉะนั้นไปอยู่ในตำแหน่งปัตตนิก็อาจจะหมายถึงเรื่องคู่ครองหรือเรื่องของคู่สัญญาอาจเป็นไปได้ว่าเวลาลงทุนเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเพราะว่าคู่ครองเราเนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยก็อาจจะนะครับพลังหรือว่าดวงในการเสี่ยงโชคงวดนี้อาจจะอ่อนไปนิดเพราะว่าตกตำแหน่งนิดนะครับฉะนั้นตัวเราน่าจะมีพลังมากกว่าคู่ของเรานะครับปัตตนิหรือจะแปลความหมายว่าคู่นะครับคู่สัญญานะครับที่นี้ในที่นี้เนี่ยผมตีความหมายถึงนะครับนักลงทุนกับนายทุนนะครับก็คือเราลงทุนเราเป็นผู้เล่นนะครับอีกฝ่ายนึงก็จะเป็นผู้ที่จ่ายรางวัลเราดังนั้นก็ตกตำแหน่งนิดเนี่ยก็ควรระวังไว้นิดนึงก็คืออาจจะได้โชคได้ลาภแต่ว่าอัตราจ่ายไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันอ่อนกำลังคู่สัญญาเรานะอาจจะมีปัญหานะครับทำให้เรานะถูกมาแล้วได้รางวัลไม่เต็มหรือซ้ำร้ายหนักไปกว่านั้นอาจจะถูกรางวัลแล้วไม่ได้รางวัลนะครับงั้นการลงทุนเนี่ยให้ระมัดระวังคู่สัญญาที่เราจับไปลงทุนนะครับเดี๋ยวนี้มีนักลงทุนจะรู้ดีนะครับว่ามีมิจฉาชีพเยอะมากนะครับที่นะครับเวลาเราถูกรางวัลแล้วไม่จ่ายเราก็มีงั้นระวังนะครับสำหรับในตำแหน่งนิดอันนี้ส่วนดวงสุดท้ายจะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับก็ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันแล้วก็ในจักรราศีโคจรไปที่ราศีเมษจะได้ตำแหน่งเกษตรนะครับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความนะครับเต็มที่เต็มกำลังเนี้ยโอกาสที่เลข3จะมีสูงไส้ในเสียนิดเดียวไส้ในโคจรไปที่ราศีกรกฎติดตำแหน่งนิดเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่พบราภะนะครับราศีกรกฎเนี่ยไปเป็นตำแหน่งนะครับพบนะครับพันธุหมายถึงครอบครัวฉะนั้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าครอบครัวอาจจะทำให้เราอ่อนพลังงวดนี้อาจจะไม่มีทุนมาลงทุนเพราะว่าหลายงวดที่ผ่านมานะครับโดนรับประทานอาจจะทุนล่อยหลอไปเยอะนะครับอาจจะไม่มีนะครับคนสนับสนุนหรืออาจจะถึงขั้นนะครับโดนทันบนนะครับว่างวดนี้ห้ามลงทุนนะครับเพราะงวดที่แล้วโดนไปหนักนะครับอาจจะขัดโชคขัดลาภได้นะในเรื่องของครอบครัว
นะครับมีปัญหาก็ยังไงก็ลงทุนนะแต่พอตัวอย่าเกินตัวแล้วกันนะครับไปดู3ตัวบน3ตัวบนเนี่ยผมคัดเลข3ตัวนะครับท้ายนะครับมาให้ขึ้นนั่นก็คือ713นะครับเพราะว่าเลข713เนี่ยผมมองว่าเลข1เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคดาวย้ายด้วยเลข1ผมว่ามีพลังนะถึงแม้ว่าไส้ในจะไปเจอตำแหน่งนิดเข้าไปแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันไปอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีเนี่ยก็อาจจะไม่มีส่งผลกับเรื่องของโชคลาภที่สำคัญ13เนี่ย3ก็มีพลังให้ดาวโชคลาภเป็นวันเกิดของผมนะ13แล้วก็ผมเกิดเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือน7พอดีผมก็เลยวาง713เผื่อจะออก3ตัวตรงเผื่อวันเกิดเดือนเกิดผมในปีนี้อาจจะให้โชคกับท่านผู้ชมนะ713ข้างบนนะครับให้รูด1นะรูด1ไป19ประตูเจาะบนนะครับ12 13 15 17นะเลข1 4คู่แล้วก็แถมผู้พิเศษให้คู่นึงเพราะว่า15หรือ51เนี่ยบางที1เนี่ยหัวยาวหน่อยอาจจะเป็นเลข7อาจจะเป็น75ก็ได้หรือ57แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ละผมจะหาเรื่องจะใส่คู่นี้เข้าไปเพราะหลายคนชอบถามอาจารย์บอกว่าเกิดเป็นที่13เดือนกรกฎาคมแล้วอายุอาจารย์เท่าไหร่ล่ะ57นี่คือที่มาของคู่ที่5นะครับ5775นะครับไปดู3ตัวล่างคือ3ตัวข้างหน้าผมตัดออกมาเป็นข้างล่าง582นะครับ582ไม่เดือนเกิดวันเกิดแล้วนะแต่เนื่องจากว่าเลข5เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคครับไส้ในไปอยู่ที่ราศีเมษเลข8อย่างที่ผมบอกไปอยู่ในชุด789ในราศีกุมเลข7โคจรเข้าไปนะครับบ้านราศีกุมซึ่งเป็นบ้านของพระราหูแล้วเลข8ได้ตำแหน่งในการเล็งด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะมาถึง 85% เลข8เลข2ได้ตำแหน่งราชาโชคดังนั้น582ให้ไปลงทุนนะครับลอตเตอรี่นะครับ3ตัวหน้ากับ3ตัวหลังนะครับเดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่เขาไม่ได้มี3ตัวล่างอย่างเดียวนะเขามี3ตัวหน้าด้วยนะนะครับส่วน3ตัวบนเนี่ยเป็น3ตัวของรางวัลที่1อยู่แล้วนะครับแต่3ตัวหน้า3ตัวหลังเนี่ยเอาชุด3ตัวล่างนี้ไปลงทุนนะครับนั่นคือ582นะครับทั้ง3ตัวบน3ตัวล่างเนี่ยกลับด้วยนะครับ6กลับเพราะว่าอาจจะ6กลับถูกมาเนี่ยนะครับอาจจะได้เต็มเลยนะครับ3ตัวตรงนะครับข้างล่างให้รูด8นะครับแล้วก็เจาะ81 82 83 85แล้วก็87ดาวเจ้าฤกษ์นะครับงวดนี้เป็นดาวอังคารเลข3รูดไปเลยก็ได้ถ้าใครชอบเลข3นะครับรูดไป19ประตูนะครับก็ชุดกันไม่นิดนึงนะครับดาวจันทร์เลข2จริงๆอ่ะผมทำผังนี้ออกมาก่อนแล้วแล้วผมก็ไปดูไส้ในแล้วเนี่ยเห็นตำแหน่งราชาโชคแรงเหลือเกินผมจะเปลี่ยนหนึ่งก็เสียดายรักพี่เสียดายน้องทั้งดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ผมขออนุญาตใส่ชุดกันไว้ชุดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเลข2ก็มีนะครับอยู่ในหมวดของ12ข้างบนกับ82ข้างล่างแต่ผมเพิ่มเข้ามาอีก3ชุดที่ผมชอบ2552 2772 2992นะครับโดยเฉพาะคู่27คู่ปู่ย่าพญานาคแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่29นะครับผมเคยถูก29แทบทุกปีเลยเดี๋ยวถ้าออกแล้วผมจะมาบอกว่า29ที่เกี่ยวอะไรนะครับกับตัวผมบ้างนะครับแต่ว่าถ้าชอบ29ก็ลงทุนไปนะครับไปดูผังนะครับเลขนำโชคจากราศีอาจารย์ชาญผังนี้ทำมานะครับเป็นผังประจำตัวเลยไม่ให้ไม่ได้ถึงแม้จะทำผังรัฐบาลมาแล้วเนี่ยผังนี้ก็เป็นผังที่ผมทำเขาเรียกว่าทำเสร็จก่อนเลยแล้วก็ส่งให้สมาชิกในกลุ่มไลน์ให้ยึดถือผังนี้แล้วกันนะครับส่วนผังรัฐบาลไทยเนี่ยเราสามารถมาวินจับคู่กันได้รูดยังเป็นรูด3นะครับอย่างที่บอกไปข้างบนให้เน้นเลข1โดยเฉพาะ13นะครับอาจจะ713ออกก็ได้นะข้างบนอีกตัวนึงเป็น14 15แล้วก็19ข้างล่างเป็นเลข8นะครับ81 83 84 87 3ตัวเนี่ย614คือราศีลัคนาเมถุนหรือมิถุนซึ่งเป็นลัคนาราศีเกิดของผมส่วน789เป็นคู่ครูบาอาจารย์นะครับราศีกลุ่มชุดใหญ่โอกาสที่จะตัดเป็น7887ก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าอยู่ในเลข8เด่นของเราหรือ8998ก็มีโอกาสที่จะออกเหมือนกันนะครับเลขตรงเลิกหมายถึงเลิกวันที่16มิถุนายน2567เนี่ยเลิกนะครับประจำวันที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยในวันที่16เนี่ยมีเลิกที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยมีเลิกไหนตรงกันบ้างไปหาดูผมก็ไปไล่หาดูมี2งวดครับที่เลขที่เลิกตรงกัน
และเลขมีโอกาสที่จะออกนะครับเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าดาวมักจะเดินโคจรซ้ำๆมาในลูปเดิมๆนะครับเขาเรียกว่าดาวโคจรถ้ามาในเส้นทางเดิมแล้วมาตามนัดหมายเนี่ยออกมาเหมือนเดิมเนี่ยนะ2ใน3เนี่ยคุณถูกรางวัลแน่นอนนะครับเลิกที่ตรงกันนะครับก็คือวันที่1กุมภาพันธ์66กับ1พฤศจิกายน66นะครับที่ตรงกับวันที่16มิถุนายนนะไปดู1กุมภาออกอะไร3ตัวบนออก411 2ตัวล่างออก92 411เนี่ยอันนี้เป็นเลขหามอาจจะออก141ก็ได้ถ้าออก14นะครับก็เรามีอยู่แล้วข้างบนเลข1นะได้ตำแหน่งเขาอยู่411ข้างบนพอดีหรือถ้า11เนี่ยนะครับก็เป็นเลข1ที่เป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าเลขเบิ้ลผมไม่ได้วางไว้ข้างล่าง92อย่างที่ผมมีเลขกันไว้ให้นะครับ29มีโอกาสที่จะมาเหมือนกัน1พฤศจิกายนนะครับ3ตัวบน951นะครับกลับไป15เนี่ยก็มีโอกาสจะออกข้างบนนะครับเพราะว่าระวัง15ไว้ด้วยหรือ19ก็มีเหมือนกันข้างล่าง63 3ที่เราให้ลูดเป็นดาวเจ้าเลิกอยู่แล้วนะครับผังตัวนี้นะครับเราสามารถไปแคปไว้ดูได้เลขดับเป็นเลข0เดี๋ยวทีมงานเขาจะเอาเลขดับเลข0ไม่ให้นะครับว่ามีเลขชุดอะไรบ้างดาวดับเลข0นะครับก็นะครับครบถ้วนแล้วนะครับในเรื่องของคลิปของผมนะครับและทีเด็ดนะครับเลขนำโชคจากราศีพัดนะครับที่ผมเพิ่มเติมมาคือผมได้ไปเชิญอาจารย์สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำซึ่งเก่งวิชาศาสตร์ดวงจีนแล้วมีการคำนวณตัวเลขนะครับในศาสตร์ดวงจีนที่มีความแม่นยำมากนะครับผมเลยเชิญมาให้นะครับมีตัวเลขที่ท่านคิดว่างวดวันที่16เนี่ยทีเด็ดอยู่ที่เลขอะไรเอามาสักตัวหนึ่งมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์สศิวเนตรเป็นศาสตร์นะครับอังควิชาธาตุหัวศาสตร์พม่านะครับเป็นเลข7ตัวนะครับ35พบนะครับแล้วก็เป็นเลขเด่นเลขเด็ดนะครับของพ่อครูดวงสุริยะเนตรนะครับที่สำคัญก็คือนะครับมีความแม่นยำในเรื่องของการเอาดวงดาวมาสัมพันธ์กับต้นไม้นะครับในรายการมีนะครับปรึกษานำโชคลาภนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับตั้งแต่รากจนถึงดอกกิ่งก้านใบถ้ากลางต้นลงมาถึงรากเนี่ยอยู่ข้างตำแหน่งข้างล่างถ้ากลางต้นถึงกิ่งก้านใบเนี่ยนะครับดอกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของข้างบนนะครับมีความแม่นยำมากเลือกเลขมาให้1ตัวแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านนึงนะครับอาจารย์บอลนะครับอาจารย์บอลนะครับคนอ่านดวงเศรษฐีเป็นศิษย์นะครับครูสุวิทย์เรียนมารุ่นเดียวกับผมนะครับครูสุวิทย์นาคเกษมเนี่ยผมไปเรียนโหราศาสตร์ไทยเป็นครูคนแรกในการสอนโหราศาสตร์ไทยของผมนะครับแล้วก็อาจารย์บอลนะครับคนอ่านดวงเศรษฐีนะครับจะมากับน้องบุญนะลูกชายและตอนนี้เป็นศิษย์ด้วยนะครับน้องบุญพารวยนะครับก็จะมาใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยในหมวดวิชานะครับยามอัฏฐการยามอัฏฐการจะมี2ภาคภาคกลางวันกับภาคกลางคืนแล้วก็ภาคหนึ่งเนี่ยจะมี8ยามยามหนึ่งจะมี1ชั่วโมงครึ่งคำนวณออกมาจะได้เลขทุกยามเลยทุก1ชั่วโมงครึ่งจะมีเลขนะครับประจำยามหมดเลยสามารถมาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นรายวันรัฐบาลนะครับไม่พูดมากคำเพลงแล้วครับไปดูเลขเด็ดของอาจารย์ทั้ง3ท่านกันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปในช่วงสุดท้ายให้อีกครั้งนึงครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567นะครับนะกลับมาอีกครั้งนะไม่มาไม่ได้แล้วไม่มานอนไม่หลับแล้วล่ะครับนะเที่ยวนี้นะครับนะอยากจะกระซิบแรงๆอยากจะกระซิบดังๆว่านะครับนะงวดนี้ตัวเด่นตัวดังนะตัวเด่นตัวดังที่จะทำเงินทำหาเงินให้กับท่านนะนะออกมานะมีเลขอะไรบ้างนะครับนะก็จะนำสาระนะแล้วก็เหตุผลมาถล่มทลายให้เลยนะครับนะงวดนี้ก็เป็นการประชันกันนะหลากหลายคณาจารย์เลย4คณาจารย์ด้วยกันนะครับนะเรามาดูซิว่าวัดดวงกันเลยนะครับชนกันบ้างนะดวงจีนมันมีคำว่าชงมีการปะทะกันแล้วงวดนี้ก็เป็นการชงปะทะกับคณาจารย์ทั้ง4ท่านด้วยนะครับนะท่านก็ลองเก็บดูว่าอาจารย์ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับนะงวดนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับนะมันกับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินเลยล่ะครับไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567เนี่ยนะครับนะ
เป็นวันกุลวันกุลก็แทนค่าด้วย12นะครับนะตัวของซินสาอูอ่ะนะจองไว้ก่อนเลยจองกฐินจองกฐินไว้ก่อนแล้วเบอร์6เบอร์6ต้องมาเบอร์6เนี่ยชอหลาเลยเบอร์6เนี่ยนะครับเบอร์6เบอร์6ต้องมานะครับเบอร์6มันตัวชงปัท่าอยู่แล้วนะครับนะใครๆในโลกนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้เบอร์6อ่ะมะเสงมะเสงมันชงปัท่ากับวันกุลนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อแล้วเบอร์6จะไปผสมเล่นกับอะไรอ่ะเบอร์6วิ่งเหรอก็สุดแท้แล้วแต่ท่านจะวิ่ง19หางก็ได้นะครับและหรือนะถ้าบอกว่าผสม2ตัวน้อยๆอ่ะนะก็อันนี้เลยนะครับนะวันกุลมี1กับ2ก็เอา62ดีไหมล่ะเออ62ไม่เลวนะสวยมากนะเออไม่เชื่อสินแสอูแล้วจะไปเชื่อใครนะ62เสร็จแล้วน้อยไปนิดนึงนะอยากจะเล่นมันน้อยมันก็น้อยจนน่าเกลียดนะเอา63สินะ63 63เอา3มันเสด็จมาทำไมอ่ะนะ3อ่ะเป็นตัวสมพงกับวันโกนนะวันโกนสมพงกับวันขานคนเกิดปีขานสมพงกับคู่บัดดี้ก็คือคนที่เกิดปีขานนะเพราะฉะนั้นขานกับกุลน่ะมันเป็นหลักฮะหลักฮะแปล6สมพงนะครับนะแล้วก็ได้2คู่แล้วนะเราไม่ได้ต้องหาเงินให้ท่านนะหาเงินให้ท่านเยอะๆๆนะครับนะท่านได้เงินเยอะๆเยอะก็เป็นความเรียกว่าเป็นหน้าที่นะครับนะเรามีหน้าที่ทำให้ท่านร่ำรวย62ไปแล้ว63ไปแล้ว64อ่ะนะ64สวยนะสวยมากๆเลยนะ64 64 64นะครับนะ4มาจากกระต่ายนะครับนะกระต่ายมันสมพงมันซ่อนไว้อยู่ในวันที่12เบอร์4สมพงกับวันกุลมันซ่อนเอาไว้เบอร์3ก็ซ่อนเอาไว้ลากออกมาหมดเลยลากขานออกมาจากวันกุลลากเบอร์4ออกมาจากวันกุลเพราะฉะนั้น62 63 64เล่นไปเลยนะได้ตังค์นะครับนะแต่ว่าถ้าเพื่อกันเดี๋ยวท่านอาจจะกลับได้นะนะกลับนะ62 26นะครับ63 36นะครับนะแล้วก็64 46นะครับนะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเลขของซินแสอูอ่ะจะทำให้อาจารย์อีก 2-3 ท่านอ่ะจะน้ำตาแงหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวลองติดตามดูตอนต่อไปนะครับนะว่างานเนี้ยก็เรียกว่าประชันกันเต็มที่สุดเหวี่ยงเลยอ่ะนะครับนะเรียกว่าพยายามเรียกว่าสร้างผลงานนะสร้างผลงานหาเงินหาทองให้กับท่านได้ร่ำรวยนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับนะอย่าลืมสินแสอูนะครับนะรับรองเชื่อได้นะครับได้เงินแน่นอนเพียสวัสดีครับผมอาจารย์สอสุเมเนศมาพบกับท่านรายการนี้เป็นถือว่าเป็นรายการพิเศษนะครับที่ทางสถานี Emirates Channel ของเรานั้นได้เชิญอาจารย์นะครับที่อยู่ในสถานี Emirates Channel แต่ละท่านออกมารายการพิเศษเพื่อจะเป็นการประชันว่าวิชาแต่ละท่านนั้นมีความเด็ดขาดและแม่นยำขนาดไหนนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์กันนะครับผมอาจารย์ที่สอนในวิชาอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าผมก็ถือว่าวิชาของผมนี้ก็เป็น1ไม่เป็น2เป็นหลอกใครนะครับยังไงก็อยากจะพิสูจน์ว่าวิชาของเราเนี้ยพอจะสู้กับอาจารย์ท่านอื่นได้หรือไม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจและแรงใจให้กับผมด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับขอให้เชียร์ว่าเลขของอาจารย์เนี้ยจะเข้าหรือไม่เข้านะครับโดยที่ผมนะครับได้คำนวณแล้วนะครับได้วันที่16มิถุนายนปี67นะครับจะเป็นตัวเลขที่เด่นๆที่ผมคำนวณแล้วนะครับจะมีดาวที่เด่นๆนะครับมีดาวอังคารนะดาวอังคารหรือเลข3นะครับผมถือว่าเป็นดาวที่เด่นแล้วก็มีอิทธิพลมากในวันนั้นแล้วทำไมท่านผู้ชมก็อยากจะทราบอาจารย์ทำไมมั่นใจหนักหนาว่าทำไมทั้งเลข3มันเด่นแล้วมันต้องมาแน่นอนนะอันนี้อาจารย์ก็จะเอาอธิบายเนี่ยตามหลักวิชาของอาจารย์นะครับว่าทำไมดาวอังคารถึงเป็นดาวที่เด่นและมีอิทธิพลมากในวันนั้นเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะครับจะอยู่ในตำแหน่งนะครับในคาถาเรือนของผมนะครับมาอยู่ตำแหน่งคำว่าโภคาโภคาในความหมายก็หลักทรัพย์และทรัพย์สินนะครับหรือสิ่งที่ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับตนุ
็หมายว่าผู้ที่คำนวณหรือผู้ที่ให้นะครับคำนวณผู้ที่คำนวณและผู้ที่ให้กรรมะก็ว่ากรรมกำหนดหรือเป็นสิ่งที่กระผมต้องกำหนดหรือสร้างลาภผลให้กับท่านผู้ชมนะครับคำว่ามหาโภคะแปลว่าลาภในการเสี่ยงโชคอันยิ่งใหญ่นะครับพิริยางก็แปลว่าท่านผู้ชมหรือเป็นแฟนคลับของผมนะครับก็จะต้องได้รับโชคลาภแล้วก็รับมหาโภคะอันนี้เพราะฉะนั้นผมจึงมีความมั่นใจนะครับว่าตัวเลขนะครับที่ผมให้ตัวนี้นะครับจะต้องมีการเข้ามาแน่นอนนะครับยังไงผมก็จะให้ตัวเลขเป็นชุดดังนี้นะครับอาจจะมีเลขที่ได้นวมเลขเด็ดนะครับเลข3นะครับแล้วมีเลขหลักก็เลข5แต่นี่ผมจะจับเลขให้ท่านเป็นสัก3ชุดนะครับดังนี้นะครับชุดแรกนะครับจะมีตัวเลข3 5แล้วก็5 1นะครับชุดแรกก็3 5 5 1นะครับเนี่ยชุดที่1นะครับเรียนมาชุดที่2นะครับ0 5 3 0 0 5 3 0นะครับเป็นชุดที่2นะครับชุดที่3ก็คือ8 3 5 2 8 3 5 2ผมคิดว่าเลขของผมนี้ต้องมีเข้ามาแน่นอนเพราะว่าผลงานที่แต่ละครั้งแต่ละงวดที่ออกมาแล้วนั้นมักจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันต้องมาอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขอให้วันที่16นี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าของใครจะแน่ใครจะเจ๋งประการนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยเป็นกำลังใจและเป็นแรงเชียร์ผมด้วยครับยังไงก็ขอขอบพระคุณท่านมาณที่นี้ครับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชลันคนอ่านดวงเศรษฐีครับสวัสดีครับผมบุญพารวยลูกศิษย์อาจารย์ชลันคนอ่านดวงเศรษฐีครับวันนี้เรามาดูกันว่าพวกเราจะนำพาชัยชนะให้กับวันที่16หรือไม่นะครับเอาเรามาดูกันช่วงเวลาอัตการยามเศรษฐีนะครับ15นาฬิกา30นาทีเรามาดูซิเจ้าเลือกคืออะไรบุญเจ้าเลือกคืออังคารนะครับอยู่เลยนะครับเจ้าเลือกคืออังคารนะครับบุญตั้งวันที่15นาฬิกาเราตั้ง15นาฬิกา30เลยตั้งเสร็จแล้วครับพ่อดูนี้ดวงกำเนิดมีอะไรบ้างดวงกำเนิดมีอียางลูกที่2เป็นดาวอาทิตย์1ครับพ่อนางวางลูกที่4เป็นดาวจันทร์2ครับพ่อโอเคเราได้เลขเจ้าเลิกมาคือดาว3ตียางคือ1นางวางคือ2โอเคนะครับเรามาจับเจาะเป็น3 1หนึ่งสองแล้วก็สองสามนะครับดูซิเรามีดาวย้ายมาเมื่อวานวันที่15ช่วงเวลาอะไรครับช่วงเวลาตีห้าสามนาทีนะครับดาวอาทิตย์ย้ายจากพฤษภมาเมถุนนะครับนี่เลยนะครับโอเคมาเราก็จะได้เลขเด่นตรงนี้ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีเลขเด่นของเราคือ31นะครับ1คือตัวรอง3คือตัวเด่นโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคการเล่นที่ให้แตก3ทวารนะครับเอาเรามาดูนะตอนนี้เรามี3 1 1 2 2 3เราเอา0ถึง9ใส่แปลเป็นเขาเรียกว่าเลขลากนะครับลากตรงนี้เอาไปกับ6กับเราจะได้54ชุดตรงนี้เอาไปเริ่มต้นกับการให้จะทำ3ตัวแตกและ2ตัวเด่นนะครับผมเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้สมาชิกทุกคนร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภเฮงปังดังรวยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านวิเคราะห์ตัวเลขนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนแล้วนะครับผมขออนุญาตมาเสริมให้อีกนิดนึงนะครับซิแสอูทองอูน้ำนะครับฟันธงไปที่เลข6นะครับถามผมว่าเลข6มีโอกาสมาไหมเลข6ได้ตำแหน่งดาวย้ายนะครับแล้วเลข6เนี่ยในนวางจากไส้ในเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรฉะนั้นเลข6มีพลังท
ที่สำคัญนะครับเลข6ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยแรงยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ออกไปงวดเดียวคือก่อนหน้านี้3งวดก่อนนั้นก็คือออก16และนอกนั้นปกติเลข6จะมาบ่อยกว่านี้นั้นเป็นไปได้อย่างที่สินแสอู๋บอกนะครับว่ามั่นใจว่าเลข6เนี่ยนะครับจะทำให้อาจารย์หลายคนหลั่งน้ำตาก็มาดูกันนะครับว่าเลข6จะแรงจริงไหมส่วนของอาจารย์ศศิวเนตรนะครับให้เลข3ดาวอังคารนะครับก็ตรงกับดาวเจ้าเลขของผมฉะนั้นเลข3ผมก็ว่ามีโอกาสมา1ตัวแน่นอนนะครับรวมถึงของท่านอาจารย์บอลกับน้องบุญพารวยด้วยเพราะว่าอาจารย์บอลก็เน้นเลข3บอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนแล้วใครให้เลขนั้นก็เลขนั้นไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเอ้ยอาจารย์บอลเปลี่ยนไปเลขอื่นไหมมองว่าเลขไปตรงกันไหมนะครับเพราะถ้าเลขแรงในวันนั้นอาจจะมาถ้ามาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเลขผมก็ให้ดาวเจ้าเลขก็เป็นเลข3อาจารย์สอศิวเนตรก็เลข3อาจารย์บอลกับน้องบุญก็เลข3ฉะนั้นเลข3แรงจริงๆฉันมีโอกาสอาจารย์3ท่านนะให้เลข3เหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเลข3มีโอกาสจะมาแต่อาจารย์บอลยังมีเลขรองคือ1กับ2นะครับที่อาจารย์บอลมาจับคู่เป็น3 1 3 2 2 3เลข1อย่างที่ผมบอกไปนะของผมเองเนี่ยก็วางไว้ตำแหน่งข้างบนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเลข1ได้ตำแหน่งดาวย้ายแล้วก็ราชาโชคเลข2ไม่ต้องพูดถึงเลยของผมเนี่ยนะครับทั้งจักรราศีและนวังจักรเนี่ยเลข2อ่ะได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับ1กับ2เนี่ยผมบอกเลยรักพี่เสียดายน้องสามารถจะมาจับดาวดวงไหนมาแทนกันได้ตลอดแล้วเลข1เลข2หรือเลข3เนี่ยผมบอกเลยถ้าถามผมว่าผมฟันธงไม่ได้เลยนะพลังแน่นทั้ง3ดวงเลยอาจารย์บอลกับผมไม่ได้คุยกันนะอันนี้คือเรื่องจริงนะอาจารย์บอลให้มา3ตัวเลขนะครับในวิชายามอรรถการโหราศาสตร์ไทยเนี่ยผมบอกว่าตรงใจผมเลยเพราะเป็นเลขเด่นของผมเหมือนกันนะครับฉะนั้นอาจารย์ของอาจารย์อู๋เลข6อาจารย์สอเลข3อาจารย์บอลกับน้องบุญเนี่ยเลข3แล้วก็มีกันตัวรองคือ1กับ2ผมเอาอย่างนี้ละกันนะครับของผมเองเนี่ยนะครับผมอยากให้เพิ่มนะครับ5 7 8นะครับเลข6เลข3เลข1เลข2สวยหมดเลยจะจับคู่วินใน3 4ตัวนี้ก็ได้นะครับผมว่าต้องมีมาแน่ใน2ใน3เนี่ยแต่ของผมเนี่ยนะครับผมชอบ5 7 8อีก3คู่เพราะ5เนี่ยของผมเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชค7 8คู่เนี่ยเสริมกันไม่ตัวใดตัวหนึ่งต้องมานะนะครับหรือถ้าแรงจริงมา2ดวงแต่ถ้าผมให้อย่างนั้นอาจารย์ให้คนอื่นฟันธงตัวเดียวส่วนผมจะมาให้หลายตัวไม่ได้งั้นผมขออนุญาตไม่เลือกให้แล้วกันเพราะคลิปต้นๆน่ะผมสรุปของผมไปครบถ้วนแล้วผมมาจับคู่ให้ดีกว่าผมเอาเลขของอาจารย์สออาจารย์บอลเนี่ยเด่นนะครับส่วนของอาจารย์หนูเนี่ยเลข63ก็เป็นเลขตรงเลิกนะครับเป็นเลขตรงเลิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานเอาผังเลขเด่นพลังดาวงวด16มิถุนาขึ้นให้ผมนี่คือเลขที่ผมนะครับคำนวณไว้แล้วตรงกับอาจารย์ทั้ง2ท่านผมคิดว่าอยู่ในผังนี้แหละนะครับงวดนี้ชุดแรกคือ13นะครับอาจารย์บอลให้3อาจารย์สอพี่ให้3และอาจารย์บอลมี1ด้วยของผม13เป็นวันเกิด18นะครับ27นะครับ29นะครับแล้วก็57 58แล้วก็82 87ย้ำอีกครั้งนะครับ8คู่นี้ผมมั่นใจว่าต้องมีสักคู่หนึ่งนะครับที่จะนะครับมาในงวดนี้นะ13 18 27 29 57 58 82 87กลับด้วยนะครับก็รายการนะครับรายการจะบอกว่ารายการใหม่ก็เอาเป็นว่ารายการที่ปรับปรุงใหม่ดีกว่าครับที่จะนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคุณชอบช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับถ้าชอบเพราะว่าเราจะได้พัฒนารายการให้ดีขึ้นที่สำคัญนะครับผมเชิญอาจารย์ทั้ง3ท่านมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์นะครับโหราศาสตร์จีนมีมาเป็นพันปีโหราศาสตร์พม่านะครับก็มีมานายาวนานเหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นยามนะครับตะเวดากองหรือยามจับยามสามตาพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นยามที่แม่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยฉะนั้นหลักวิชาพวกนี้เราอาจารย์หลายท่านนี่เขาทำงานมานะครับ 20-30 ปีแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีความสามารถ
นั้นเราต้องการนำหลักวิชานะครับมาให้กับท่านผู้ชมในรายการของเราเพราะเราอยากจะทำตัวเลขให้ดีที่สุดถ้าตัวเลขมีความแม่นยำท่านผู้ชมนำไปลงทุนแล้วมีโชคดีมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้กันได้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรานะครับอาจารย์ทุกท่านมีความต้องการนะครับเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หลายคนก็มาเสี่ยงโชค YouTube นะครับมีนักวิเคราะห์มากมายแต่ว่าเราขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับในการทำตัวเลขนะครับที่จะให้ท่านนำไปลงทุนแต่เราทำโดยหลักวิชาแล้วก็เรามีแนวทางที่ชัดเจนนะครับที่เราทำกันมา8ปีแล้วในการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเราอยากจะบอกว่าไม่ใช่การงมงายแต่เราคิดว่าถ้าดาวมีพลังแล้วก็หลักวิชาของแต่ละท่านเนี่ยที่ทำงานกันมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์กับท่านผู้ชมเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคในวันที่16มิถุนาแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่นะครับสนใจตัวเลขรายวันสนใจนะครับเลขรัฐบาลของผมก็ยังมี5ราศีที่จะมีโชคแล้วของอาจารย์สินแสอูอาจารย์สศิวินัยก็ฝากติดตามด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคแล้วก็นะครับมีความสุขกันทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ